ได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะโอเคงั้นขอเริ่มเลยนะคะ Why I Joy กับเจลพัทนะคะก็เดี๋ยวเราแนะนำตัวก่อนเลยอะค่ะชื่อศิริญญามาศมั่นนิธิชัยกุลนะคะก็ตำแหน่งก็คือซีเนียร์เมเนเจอร์เนาะแล้วก็จะมีหัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็คือทำมาเป็นสี่ท็อปิกเลยตอนแรกเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนเนาะแล้วก็มาดูว่าทำไมเราถึงรู้จักเจลพัทได้อย่างไรแล้วอะไรล่ะทำให้ประทับใจในผลิตภัณฑ์จนถึงกระทั่งตัดสินใจมาทำธุรกิจกับเจลพัทค่ะก็มาเริ่มต้นดูสตอรี่กันเลยค่ะสตอรี่แรกก็คือบอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะก็คือชื่อก็คือบอกไปแล้วก็คือชื่อศิริญามาศมั่นนิธิชัยกุลนะคะก็คือเราจะเรียกกันชื่อเล่นๆว่าชื่อพี่เอเนาะพี่เอศิรินอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ซ้ำกับคนเก่าที่มีอยู่ก็เคยเป็นคนทํางานเป็นคนเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนก็จะทํางานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะเราก็ส่วนช่วงที่เราทํางานไปเราก็มีอาชีพเสริมที่เรารักก็คือเราก็ขายเครื่องประดับออนไลน์ซึ่งก็ขายมาทาง Facebook อะค่ะก็คือขายมาเปิดกลุ่มขายมาเรื่อยๆก็คือ8 ถึง 9 ปีแล้วล่ะขายมาด้วยความชอบนั่นแหละก็คือมันก็มีจุดเริ่มต้นของการขายจริงๆก็คือจากขายได้ชิ้น2 ชิ้นมันก็คือเราก็จะสะสมลูกค้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเราขายงานอาชีพสองที่สองของเรากระเป๋าที่สองเนี่ยก็ทําเงินให้เราเป็นกอบเป็นกำเหมือนกันก็คือทําให้มันรายได้มันเนี่ยมันสามารถที่จะไปเทียบเท่ากับงานประจําของเราที่เราคิดว่ารายได้มันเยอะมากแล้วล่ะแล้วก็สร้างความเครียดให้เราเราต้องไปตบตีกับคนทุกระดับชั้นเลยทั้งหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกค้าที่เป็นบริษัทข้างนอกก็คือพอหลังจากที่เอ้ยเราก็เห็นว่าการขายออนไลน์ตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะมีประโยชน์กับเราแต่เราก็ยังทำงานต่อไปเรื่อยๆจนมามีจุดตัดสินใจก็คือเราต้องออกจากงานแล้วแต่เราก็จะตัดสินใจง่ายกว่าคนทั่วไปเพราะว่ารายได้เราก็ยังมีกระเป๋าที่สองอยู่ก็คือเราจะต้องออกมาดูแลแม่เนาะแม่ของเราก็คือเขาป่วยเป็นไตเสื่อมระยะสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะมีคนแบบเราเยอะมากก็คือไม่มีความรู้เลยในเรื่องไตเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอก็เคยบอกมาว่าไตเสื่อมลงไปแล้วนะถึงระยะที่สามระยะที่สี่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบไม่ได้สนใจเรื่องผู้ป่วยอ่ะไปหาหมอเผอิญแม่ก็จะอยู่กับน้องชายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการบอกมาเราก็เฉยๆเราก็ไม่รู้เราก็ยังพาแม่ออกไปกินข้าวพอดีถ้าแม่อยู่ต่างจังหวัดถ้าแม่มากรุงเทพก็ไปกินข้าวกันอะไรปกติเลยไม่มีการคุมอาหารจนกระทั่งเนี่ยค่าไตของแม่ลดไป7%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่มันวิกฤตแล้วล่ะเราจะต้องตัดสินใจเราต้องไปดูเขาโดยตรงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรง่ายเลยที่เราจะต้องออกจากงานได้เพราะว่าเรามีอาชีพสำรองของเราอยู่แล้วก็คือทำเงินให้เราอยู่ตลอดเวลานะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นความรู้จักเรารู้จักกันแล้วด้วยสาเหตุอะไรเราเริ่มที่จะเข้าไปหาข้อมูลเพื่อที่จะหาสารอาหารหรือหาอาหารเสริมมาฟื้นฟูไตเสื่อมของแม่ทำยังไงก็ได้ให้แม่เนี่ยคือค่าไตเขาดีขึ้นพอช่วงหลังเนี่ยเราก็มีการศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่าเอ้ยไตเสื่อมมันมี5 ระยะระยะสุดท้ายคือต้องฟอกไตแล้วการฟอกไตมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบว่าเฮ้ยง่ายๆมันอาจจะต้องฟอกอาทิตย์ละ2-3 ครั้งแล้วแม่เราก็คือเป็นคนที่มีอายุแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยเขาก็จะประกาศไว้เลยว่าเขาไม่ฟอกไตแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อคืออาหารเนี่ยก็ไม่ค่อยคุมยากแล้วก็คือศึกษาหาข้อมูลจนมั่นใจแล้วแล้วก็พิเศษก็คือจะเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตั้งต้นของผู้บริโภคเลยก็คือจะต้องไปดูแล้วว่ามีอะไรบ้างที่มันจะช่วยฟื้นฟูไตได้เราก็จะแบบอันนี้เป็นคอนเซปต์เลยที่แบบว่าเอ้ยคนที่เป็นเขาก็ต้องมาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์ทั้งหลายก็เสิร์ชมันทุกอย่างไตเสื่อมฟื้นฟูด้วยยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีออกมาตั้งแล้วเราก็จะศึกษาไปด้วยเลยว่าไตมีกี่ระยะอะไรต่างๆอาการของโรคไตก็คือเราก็จะได้ข้อมูลมาเยอะมากแต่มันก็จะไปคลิกอยู่ที่
อ่ะเสิร์ชไปก็จะมีเว็บของเจลพาร์ทเยอะมากเลยมันก็จะแล้วแต่นะว่าใครจะติดเสิร์ชขึ้นมาก่อนเราก็จะเข้าไปดูคือศึกษาดูมันทุกผลิตภัณฑ์เลยดูเยอะมากแล้วก็กว่าจะตัดสินใจได้ก็คือผู้บริโภคอ่ะจะตัดสินใจได้ก็ต่อเมื่อเราไปเห็นเคสที่แบบว่ามีการ compare before กับ after อ่ะแล้วก็มีผู้ป่วยมายืนยันซึ่งมันก็จะ make story ได้เหมือนกันแต่เราก็คือไปหาดูค่อนข้างจะเยอะเลยอ่ะแล้วก่อนที่จะมาเจอเจลพัทเนี่ยมันก็มีการลองผิดลองถูกโดยการซื้อมาให้แม่กินเหมือนกันราคาก็ไม่ได้ถูกหรอกแต่ว่าจากการที่เราคุยกับโปรดักต์ตัวนั้นอ่ะแล้วเอาแม่กินอ่ะก็คือค่าไตมันอาจจะขึ้นมานิดนึงแต่พอครั้งถัดไปเนี่ยค่าไตมันตกอย่างน่าตกใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราใช้แม่เป็นตัวทดลองเลยนะพอถัดมาปุ๊บเราก็มาเจอเจลพาร์ทแล้วเราก็มีการพูดคุยอาจจะคุยทางไลน์อาจจะคุยโดยการโทรไปคุยแล้วก็จะเห็นความต่างว่าเอ้ยเจลพาร์ทก็คือคนที่ขายอ่ะก็ไม่ได้เน้นว่าเฮ้ยกินได้ก็คือจะมีการสอบถามถึงผลเลือดคนที่เราคุยด้วยก็อาจจะมีถึง2-3 คนเหมือนกันแต่ไฟนอลสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปตกอยู่ที่พี่ละมุนเนาะก็มีการถามขอผลเลือดก็มีการแนะนําว่าจะต้องทานอะไรบ้างมีอาการอะไรบ้างซึ่งตรงนี้มันก็คือเป็นจุดเด่นของเจลพัทเลยซึ่งทุกคนเนี่ยถ้าคือมาเข้าคลาสทุกวันจันทร์ของ possible team หรือของ believe วันอังคารเนี่ยก็จะมีความรู้ตรงนี้ก็คือเราก็จะดูผลเลือดกันเป็นเราก็จะแนะนำลูกค้าได้ตรงจุดว่าลูกค้าเป็นอะไรมาเป็นไตเสื่อมจะต้องกินอะไรระยะที่เท่าไหร่อันนี้ถือว่าแบบเป็นจุดเด่นเลยที่เราก็เลือกที่จะสนใจเจลพัทขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปดูอีกว่าเจลพัทก็คือมันมีการวิจัยนะนำเข้าจากอเมริกาดูดซึมได้เร็วและที่สำคัญก็คือซองเล็กๆอย่างเงี้ยซองเล็กๆก็คือไปไหนเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าพกพาง่ายเนาะซองเล็กๆอย่างนี้แล้วก็คือแม่เนี่ยก็คือกินยาค่อนข้างจะเยอะเยอะมากๆเลยใน1 วันซึ่งเราอยู่กับเขาเราก็จะจัดยาให้เขาก็คือกินยาเยอะมากไตมันก็เสื่อมแล้วมันก็คือย้อนแย้งอะเนาะก็จะต้องกินยาอีกมันก็ยิ่งทําให้ไตเสื่อมแล้วก็นั่นแหละได้อูมิกับฮาร์ทมาซึ่งพอแม่กินเนี่ยมันก็คือช่วยได้หลายเรื่องเลยเพราะว่าเจลอ่ะทานง่ายแทนที่เราจะเอาเป็นเม็ดก่อนหน้าที่เราทดลองผิดลองถูกก็คือเป็นเม็ดไปให้เขากินมันก็คือโอ้มันก็เพิ่มภาระของไตเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่ามันเป็นเจลปุ๊บเขากินแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเอ้ยมันน่าจะช่วยแม่ได้เพราะว่ามันก็อย่างขั้นต้นเลยคือมันก็เป็นเจลเนาะไม่ต้องเป็นภาระของไตแล้วเขากินอย่างมีความสุขเราก็มองอะไรหลายๆมุมในแง่ของผู้บริโภคด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เรารู้จักเจลพัทแล้วเราก็สั่งเจลพัทมาให้แม่กินเราก็จะมาดูเราก็มีการลุ้นกันเนอะหลังจากกินช่วงที่กินเนี่ยก็คือพี่ละมุนก็มีแนะนําแหละว่าถ้าเป็นไตอย่างเงี้ยระยะ5เนี่ยก็คือแนะนําเป็นเช้ากลางวันเย็นอูมิ3 ซองฮาร์ท1 ซองแต่กรณีของแม่เนี่ยเราก็จะหลังจากที่ทานไปแล้วเราก็จะมีการปรึกษาพี่ละมุนว่ารู้สึกว่าแม่ก็ยังบางครั้งก็ยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่เพราะหลังจากที่เขากินเนี่ยเขาก็จะลดอาการอ่อนเพลียลงไปเลยที่เราเห็นแต่บางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าของเสียเขาอาจจะเยอะอะไรเงี้ยพี่ละมุนก็บอกว่างั้นก็ต้องเพิ่มจํานวนซองขึ้นมาเราก็คือทําตามที่พี่ละมุนแนะนําก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะก็คือ1 เดือนผ่านไป1 เดือนผ่านไปเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนก็มีเฮเพราะว่าค่า GFR ที่จากแต่ก่อนคือ7%ก่อนกินซึ่งบอกได้เลยว่าเคสของแม่เนี่ยเป็นเคสที่แบบดูแลยากเพราะเขาดื้อเขาไม่ค่อยทานอาหารที่เราจัดให้เขาจาก7%เนี่ยขึ้นมาเป็น14.6เนี่ยแบบว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาก7%กว่าซึ่งมันจากระยะ5เลยที่ต้องฟอกก็กระโดดขึ้นไปแต่ระยะ4แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย1 เดือนเนี่ยผลเลือดของแม่ดีขนาดนี้แล้วที่สำคัญก็คือหน้าตาของแม่สดใสแข็งแรงกว่าเดิมที่เราเห็นเลยแล้วก็คุณหมอก็แบบว่าเอ้ยคุณหมอชมว่าเฮ้ยดูแลกันอย่างดี
ไม่รู้ว่าเรามีตัวช่วยตัวนี้ดูแลกันยังไงนะคะไตถึงดีมากก็คือบอกว่าอ่ะยังไม่ต้องไปยังไม่ต้องส่งต่อหมอที่เป็นไตเอาไปทําเส้นก็คือรอดูผลของเลือดของเดือนถัดไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกที่คนในครอบครัวเป็นไตเสื่อมแล้วค่าไตดีขึ้นบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์ที่สุดของทุกครอบครัวค่ะอันนี้ก็คือผ่านพ้นไป1 ช็อตแล้วค่ะก็มาดูความประทับใจของเราหลังจากที่โอ้ผลลัพธ์ดีมากขนาดนี้ความประทับใจของเราก็คือแต่ก่อนหน้าที่แม่จะทานเจลแม่เขาก็จะมีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดเขาก็จะนอนตลอดซึ่งเราก็ไม่เคยมีความรู้เราก็ไม่รู้นอนก็นอนอะไรเงี้ยพอหลังจากที่ทานเจลเข้าไปแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาลุกขึ้นมาทําอะไรหลายๆอย่างได้จากแต่ก่อนเขาบอกว่าเขาเคยเข้าสวนเนาะก็เข้าสวนได้แล้วเขาก็คือสวนที่เขารักอ่ะคือก็มีกล้วยเขาก็จะไปตัดกล้วยเอามาแล้วก็มาล้อซึ่งเขามีความสุขมากในการปีอะไรนั้นหน่อไม้ของเขาตัดกล้วยอะไรพวกนี้มันเป็นความสุขจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีแรงเข้าสวนและก็แถมยังมีแรงทํากับข้าวไปทําบุญทําขนมไปทําบุญอะไรเงี้ยแล้วก็ไปวัดแล้วที่สําคัญแต่ก่อนหน้าเราเคยเห็นเขามีอาการบวมที่เท้าอาการบวมเขาก็หายไปแล้วก็มีน้ําท่วมปอดซึ่งก่อนหน้าเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นอะไรแน่นหน้าอกก็แน่นหน้าอกไม่รู้จะทําอะไรกันได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาการพวกนี้หายไปเลยแล้วที่สําคัญก็คือเราอยู่กับเขาทุกวันเรื่องของปัสสาวะซึ่งเห็นชัดๆเลยก็คือแต่เดิมเนี่ยมันก็จะขุ่นเหมือนที่เราศึกษากันมาที่เราเรียนกันมาว่าเฮ้ยขุ่นเป็นน้ำซาวข้าวอะไรก็แล้วแต่น้ำล้างเนื้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแต่พอเขาทานเจลเข้าไปแล้วเนี่ยปัสสาวะของเขาอ่ะไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ใสจริงๆแล้วระยะ5ของเขาก็ยังมีปัสสาวะออกมาจนถึงวันสุดท้ายเลยนะก็คือเขาจะมีปัสสาวะออกมาปกติคุณหมอเวลาไปหาจะถามตลอดเลยว่ายังมีปัสสาวะไหมอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าของเขามีอาการทุกอย่างปกติหมดเลยอันเนี้ยเราก็ถือว่ามันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆของผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ 5เลยซึ่งไม่มีอาการของคนที่เป็นโรคไตเสื่อมเลยแล้วที่สําคัญก็คือแม่ไม่ใช่มีแค่ไตเสื่อมเพราะคนที่จะไตเสื่อมได้ของเขาเป็นไตเสื่อมเรื้อรังก็คือของเขาเกิดจากโรคประจำตัว NCD ของเขาทั้งหลายก็คือมีความดันมีหัวใจนี่คือหัวใจโตแล้วก็หอบหืดอาการของโรคพวกนี้เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยก็กินยานั่นแหละค่ะกินมาเป็นระยะเวลานานๆซึ่งเราก็ไม่ได้เคยไปดูเขาก็จะกินจนทำให้ไตเสื่อมมาแหละหอบหืดอันนี้ก็คือจะเห็นชัดว่าเขาจะต้องพ่นยาแล้วก็จะเหนื่อยง่ายหลังจากที่เขาทานเจลไปซึ่งเจลในส่วนของฮาร์ดน่าจะช่วยในเรื่องหัวใจเขาก็จะแบบเหมือนว่าเหนื่อยหอบต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีและอาการของโรคเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดความดันก็ปกติเราก็จะเป็นเวลาเราดูแลเราก็จะรู้เราก็ต้องแจ้งคุณหมอเหมือนกันถ้าเราไม่แจ้งคุณหมอก็จะไม่รู้ไม่ลดยาให้เราแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแจ้งคุณหมอก็จะลดยาไม่ในแง่ของความดันก็ลดยาหอบหืดก็คือจํานวนการพ่นแบบฉุกเฉินนะน้อยลงจากแต่ก่อนอาจจะต้องพ่นบ่อยๆบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นเลยว่ามีการพ่นน้อยลงความดันปกติซึ่งแม่เนี่ยกินกินเจลไปค่อนข้างจะเกือบประมาณ1 ปีทุกอย่างโรคของเขาเนี่ยค่อนข้างจะปกติมากเลยอาการของโรคเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยก็คือคุณภาพของเขาที่เราบอกว่าคุณภาพชีวิตอ่ะดีเหมือนคนปกติเลยเพราะว่าโรคต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดคือมันไม่แสดงอาการของโรคให้เห็นซึ่งทุกคนที่รู้จักอ่ะไม่มีใครรู้เลยว่าแม่น่ะเป็นไตระยะสุดท้ายเพราะคนที่เป็นไตระยะสุดท้ายอ่ะมันจะไม่ได้แบบสามารถที่จะออกมาทำแอคทิวิตี้ต่างๆได้เหมือนกับแม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าเจลพัดเนี่ยก็คือช่วยให้แม่มีคุณภาพชีวิตดีจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะมีโรคประจำตัวก็ค่อนข้างเยอะซะด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้ว
ยาต่างๆเนี่ยก็คือคุณหมอเราเป็นคนบอกอาการว่ามันดีขึ้นความดันก็ดีขึ้นคุณหมอเขาก็จะลดยาตามอาการไปแต่ก่อนเนี่ยแม่ต้องกินยานอนหลับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยอันนี้คือยานอนหลับพอหลังจากที่เรามาอยู่กับเขาเราก็ศึกษายาต่างๆเราก็จะรู้ว่าอันนี้ยานอนหลับเราก็จะพยายามให้กินบ้างไม่ให้กินบ้างแต่หลังจากที่กินอูมิเข้าไปแม่เนี่ยจะหลับได้ดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งยายกเว้นว่าบางครั้งที่เขาไม่หลับจริงๆเราก็จะให้เซตหนึ่งส่วนสี่อะไรเงี้ยก็ถ้าหมอบอกครึ่งเม็ดเราก็เซตหนึ่งส่วนสี่ยาอะไรที่เราดูแล้วว่าเฮ้ยอูมิมันใช้ทดแทนได้เราก็จะแบบพยายามลดที่เขาเองด้วยซ้ำแล้วก็ไปบอกหมอทีหลังก็คืออย่างที่บอกแม่แข็งแรงมากค่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าแม่ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็คือสายบุญอยู่แล้วก็คือพาเขาตะเวนทําบุญไปทั่วเลยไม่ว่าจะไปอีสานไปเชียงรายแม่เขาก็คือจะไปกับเราได้หมดแล้วแกก็เป็นคนที่ขยันมากอันนี้ก็คือจะเห็นเลยว่าเวลาเราจะมีแอคทิวิตี้ของแม่แล้วก็จะโพสต์ลงใน Facebook เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนเราใน Facebook หรือลูกค้าที่อยู่ในเครื่องประดับเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยทำไมแม่แข็งแรงจังแม่เป็นไตเหรอทำไมไตเสื่อมระยะนี้มันไม่มีอาการอะไรเลยเหรอแล้วเราก็จะบอกว่าเออก็มันก็มีสารอาหารที่ช่วยเนาะก็คือไอ้ตัวเนี้ยแหละอูมิกะฮาร์ทเนี่ยแหละอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วแอคทิวิตี้ที่เราโพสต์ไปอ่ะมันก็คือส่งออกไปหาเพื่อนเราหรือคนที่มันใกล้เคียงถ้าเขามีอาการหรือเขามีปัญหาแบบแม่เนี่ยเขาสนใจซึ่งจริงๆแล้วสนใจจริงๆมีคนทักเข้ามาจริงๆด้วยแล้วก็คือจริงๆเราได้ลูกค้าจากตรงนี้เลยจากการโพสต์ Facebook โพสต์แบบปกติโดยที่ไม่ได้ยิงแอดแล้วมีช่วงหนึ่งที่เราทำ TikTok กันเราก็ใช้ TikTok เป็น Channel เป็นสื่อในการขายเหมือนกันก็ได้ลูกค้ามีลูกค้าที่มาจากเมืองนอกด้วยนะบอกว่าเคยกินแล้วก็คือตามหาก็คือ TikTok ก็ช่วยเราได้ถึงแม้เราไม่ได้ติดตะกร้าค่ะอันนี้ก็คือจะบอกว่าเจลพัดช่วยให้คุณภาพชีวิตดีมากไม่รู้เลยว่าเป็นผู้ป่วยค่ะก็ถัดไปทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะทำธุรกิจตรงนี้ก่อนอื่นเลยก็คือเราให้แม่กินพอแม่กินได้ผลดีซึ่งเราใช้วิธีการตรวจผลเลือดซึ่งผลเลือดน่ะไม่ได้โกหกตัวเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็ทดลองกับตัวเองก็คือเราไปตรวจสุขภาพคุณหมอจะบอกว่าไตเราปกติเพราะว่าไตเราเนี่ยยังไม่ได้ต่ำกว่า60ก็จากที่เราเรียนรู้กันมาไตเราก็คือระยะที่สองระยะที่สองเนี่ยก็คือตอนนั้นก็ยังเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ยังกินอูมิกินบ้างไม่กินบ้างกินแบบไม่ต่อเนื่องคือหลังจากที่เราตรวจเลือดไปแล้ว4 เดือนเราก็จะแบบลองไปตรวจใหม่ดูซิอีกทีซิเราก็จะได้ค่า GFR มันขึ้นมาจริงๆขึ้นมาตั้ง12%กลายเป็นว่าไตเราฟื้นฟูขึ้นมาเป็นที่ระยะที่หนึ่งมันก็สร้างความมั่นใจให้กับเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราถึงบอกเลยว่าสโลแกนของเราคือรักใครต้องให้กินเจลจริงๆเพราะว่าจากการที่เราดูแลครอบครัวหรือคนในครอบครัวมีอะไรเงี้ยอย่างป๋าเนี่ยก็คือเขาจะต้องเขาจะเป็นขาประจําที่กินเฟล็กเพราะว่าเขาจะชอบประเภทว่าล้มลุกคลุกคลานเขาประเภทซิ่งก็กระดูกสันหลังทรุดบ้างก็คือมีอาการปวดพอเขาปวดเยอะๆเนี่ยเราจะมีความรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยอย่าไปกินยาแก้ปวดเยอะเราก็จะกินเท่าที่คุณหมอให้มาหรือน้อยที่สุดแล้วเราก็จะให้เขากินเฟรกกินอูมิเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกเลยคือเจ้าตัวก็จะบอกเลยว่ากินแล้วอาการปวดมันลดลงเลยนะก็บอกก็ดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปกินสารเคมีไม่ต้องไปกินยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟรกเนี่ยคือช่วยเขามาตลอดอย่างกรณีที่เขาหายปลาร้าหักอย่างเงี้ยเฟรกก็คุณหมอก็จะผ่าตัดเหมือนกันคุณหมอก็จะมายุ่งอะไรเยอะแยะเลยบอกเขาว่าก็เลยบอกป๋าไปว่าป๋าอย่าไปทําอะไรเขาให้พักก็นอนพักที่บ้านก็นอน
อยู่โรงพยาบาลช่วงหนึ่งแล้วก็มานอนที่บ้านแล้วก็เนี่ยเราก็ให้เขากินเฟกกินอูมิซึ่งจริงแล้วกระดูกต่อเร็วมากเนี่ยก็คือเป็นอีกเคสหนึ่งที่เป็นการยืนยันเราว่าเฮ้ยเจลเนี่ยไม่ใช่แต่อูมิกับฮาร์ดแมสที่ช่วยเรื่องไตเรื่องหัวใจมันก็ยังมีเฟกที่มันได้ผลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเคสที่คนในบ้านเรากินแล้วเราก็แบบทดลองได้กันได้ทั้งครอบครัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกต่อได้ว่าเฮ้ยมันกินดีแล้วมันบอกต่อเพราะว่ามันมีการคอนเฟิร์มจากเคสจริงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเคสที่แบบอ๋อน้องสาวเป็นกรดไหลย้อนก็ยังกินกินกินเอสโซเขาก็โอเคขึ้นหรือเขาเป็นช่วงที่เขาเป็นภูมิแพ้เยอะๆเขาก็จะกินอูมิด้วยกินอูมิซึ่งแต่ก่อนถ้ามีภูมิแพ้เนี่ยอากาศเปลี่ยนเนี่ยต้องกินยาแก้แพ้ทุกวันหลังจากที่มีช่วงที่กินอูมิเข้าไปบ่อยๆจนมีภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาก็ลืมไปเลยว่าเขาเป็นภูมิแพ้มาก่อนซึ่งก็คือมันมีเคสอะไรหลายๆอย่างเนี่ยยืนยันให้เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์แล้วอย่างที่เราบอกว่าการที่เราโพสต์เฟซบุ๊กไปโพสต์ในไลน์วูมไปเนี้ยมันก็มีลูกค้าเข้ามาเหมือนกันเป็นเคสที่เราแบบว่าเฮ้ยลูกค้าเข้ามาปรึกษาเราแต่ต้องบอกก่อนว่าแรกๆอ่ะคนใหม่อ่ะที่เข้ามาก็จะต้องศึกษาหาข้อมูลคือเราต้องเรียนรู้คอร์สของเราก็คือ30 วันทำเงินแสนก่อนเพราะฉะนั้นในคอร์สเนี้ยมันก็จะมีการบอกเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนะว่ามีคุณสมบัติยังไงไปรักษากันไปช่วยแก้ปัญหาในเรื่องไหนบ้างอย่างไตหัวใจไตเราบอกว่าเราก็คือต้องใช้อูมิเนาะหัวใจเราก็ใช้ฮาร์ดส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็คือในคอร์สเนี่ยก็จะมีบอกหมดเลยแล้วก็จะมีคอร์สสอนในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอในเรื่องข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับออนไลน์บอกได้เลยว่าคอร์ส30 วันทำเงินแสนเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยว่าคนใหม่ๆอ่ะให้เข้าไปเรียนรู้ให้จบก็คือสามารถที่จะเรียนรู้กันได้เรื่อยๆถึงเราไม่ได้ทำออนไลน์ในส่วนเราเอาความรู้เนี่ยไปทำในส่วนอื่นที่มันเป็นออนไลน์ได้ด้วยซึ่งก็ค่อนข้างจะคุ้มนะคะ30 วันทำเงินแสนอันนี้คือแนะนำเลยแล้วเราก็จะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของโรคแต่ละโรคอย่างเงี้ยอย่างโรคไตมันมีอาการอะไรบ้างซึ่งของเราก็โชคดีที่มีแพทย์เป็นไตจริงๆเราก็คือคุกคีอยู่กับผู้ป่วยเราจะรู้อาการของผู้ป่วยแล้วก็จะมียาต่างๆเข้ามาทำให้เราเรียนรู้กับสถานการณ์จริงแต่ถ้าบางคนที่ไม่มีใครเลยที่จะแบบว่ามีผู้ป่วยอยู่ในมือก็แนะนำให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ศึกษาแล้วก็อย่าลืมไปดูวิดีโอที่เป็นเคสต่างๆซึ่งมันช่วยเราได้กรณีที่ลูกค้าติดต่อเราเข้ามาเราก็จะไปหาคือพอดีสปอนเซอร์ของเราพี่ละมุนกับพี่ป้อมเนี่ยค่อนข้างจะสอนมาเป็นสเต็ปเลยว่าถ้ามีลูกค้าเข้ามาเป็นตายก็ต้องขอดูผลเลือดช่วยกันดูผลเลือดแนะนำเรื่องของอาหารการกินก็คือเราก็เน้นที่จะเทคแคร์ช่วยเหลือผู้ป่วยนะคือเรื่องของการจะสั่งซื้อไม่สั่งซื้อก็คือเราจะต้องเป็นคนตัดสินใจเราก็จะเป็นแค่คนแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆของลูกค้าที่ดีลกับเราอ่ะเราก็ต้องหาข้อมูลเตรียมไว้เหมือนกันให้มันตรงเคสเรื่องของอาหารการกินถ้าเป็นเรื่องของไตเขาจะต้องงดเว้นและธาตุอะไรบ้างไตมีกี่ระดับกี่ระยะอะไรเงี้ยเราก็จะให้ข้อมูลเขาเบื้องต้นแต่บอกก่อนเลยว่าอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมาก่อนอ่ะเราก็จะเอ้ยทำไมส่งอะไรมาให้เราเยอะแยะจริงๆมันก็เยอะจริงๆแล้วเราก็เคยเจอลูกค้าอย่างนั้นจริงๆด้วยลูกค้าบอกว่าจะส่งอะไรกันมานักหนาเยอะแยะไปหมดซึ่งแบบว่าเราก็อึ้งเหมือนกันแล้วแบบตอนที่เราได้มาเราก็มีความรู้สึกว่ามันเยอะแล้วคนน่ะมันจะอ่านของเราทุกอันหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออเนาะเราก็บอกว่าเออเจลของเราอ่ะมันก็มีราคานะแล้วก็คุณจะมากินเนี่ยคุณจะไม่ศึกษาหาข้อมูลก่อนเลยเหรอว่าของเรามันมีที่มาที่ไปยังไงเจลเราอ่ะคือจะมาแบบส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามราคาเลยนะ
ถามราคาเลยเน้นราคาเน้นราคาเน้นราคาซึ่งถ้ารู้ราคาบางคนก็แบบไม่ได้สนใจเลยลูกค้าบางคนจะบอกว่าโปรดักต์อื่นอ่ะแพงกว่าเราไม่เท่าไหร่เองแพงกว่าไม่กี่ร้อยถึงก็ไม่เลือกแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องคอนเซปต์หรือมีเทคนิคในการคุยเหมือนกันนะว่าเขาอ่ะลูกค้าบางคนอ่ะเน้นที่ราคาคือรู้ราคามันก็ไปแล้วแหละแต่เราก็จะพยายามบอกว่าเราเน้นที่คุณสมบัติของเจลนะที่มันดูดซึมได้เร็วไม่เป็นภาระกับไตแล้วในหลายๆเรื่องลูกค้าที่เราเจอมาเนี่ยคือแค่ขอให้ได้กินของเราเจอลูกค้าบางคนซองแรกนี้ก็บอกว่าโหมันมหัศจรรย์มากพี่อะไรอย่างเงี้ยคือกินแค่ซองหนึ่งซองสองซองนี้ก็คือแบบเห็นผลกันวุ่นวายมากมายอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออลองกินของฉันเถอะ10 ซองฉันก็ขาย5 ซองฉันก็ขายอะไรเงี้ยฉันส่งของอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ลูกค้าที่แท็กเข้ามาคอนแทคเข้ามาก็จะเป็นลูกค้าที่เคยซื้อเครื่องประดับบ้างเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับคุยกันง่ายขึ้นแล้วบางทีเขาก็จะไปบอกต่ออย่างลูกค้าที่เราบอกว่าเรามีหลายเคสที่เราแก้ปัญหาง่ายได้ให้เขาได้ตรงจุดเนี่ยเขาก็ไปบอกต่อเหมือนกันมันก็จะมีเคสแบบว่าที่แบบโทรเข้ามาแล้วก็แบบว่าพี่เนี่ยมีคุณตาเขาเป็นไตเสื่อมแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าไปเช็คผลเลือดเขาหน้าเนี่ยถ้าเลือดไม่ดีจะจับทําเส้นแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็ช็อกมีอาการช็อกเหมือนกับที่เราเป็นเลยอันนั้นเป็นเคสแรกเลยที่ได้รับมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทํายังไงเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องเริ่มต้นเรื่องอาหารการกินยังไงผู้ป่วยเนี่ยก็อยู่ต่างจังหวัดเป็นผู้สูงอายุอ่ะเราก็เลยแนะนําเพราะเราก็เพิ่งจะผ่านสถานการณ์นั้นมาเราก็แนะนําว่าเฮ้ยต้องกินอาหารการกินอะไรบ้างเขาก็จะถามเราเกือบทุกเรื่องเหมือนกันซึ่งโอเคเราตอบได้เพราะเราผ่านจุดนี้มาแต่เราก็บอกว่าโอเคถ้าต้องการให้ผลเร่งด่วนอ่ะคือแม่พี่อ่ะกินเยอะนะคือกินแบบว่าเต็มที่เลยนะ4 ซองเลยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยนะเราก็กินฮาร์ด1 ซองอูมิ4 ซองเขาบอกว่าอะไรก็ได้ให้จัดมาขอให้แบบว่ามันได้ผลเร็วที่สุดซึ่งเคสนั้นน่ะได้ผลเลยอ่ะคือพอไปตรวจเลือดหลังจากนั้นประมาณเดือนกว่าคือค่าไตของเขาเนี่ยแต่จะจําตัวเลขไม่ได้แต่คุณหมอก็บอกว่าโอเคค่าไตดีขึ้นมากไม่ต้องส่งไปทําเส้นเหมือนแม่เลยอ่ะเออก็เพราะฉะนั้นเคสนั้นเนี่ยแรกๆเนี่ยเขาก็กินเยอะพอเดือนถัดมาพอช่วงถัดมาเนี่ยเขาก็จะลดปริมาณลงไปจนสุดท้ายเขาก็จะเหลือแค่อูมิ1ฮาร์ด1หรือบางทีช่วงหลังเนี่ยเขาก็สเตเบิลแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็คุณตาเนี่ยไม่ต้องแอดมิดแล้วก็คือมีชีวิตปกติเหมือนกับที่แม่เราเป็นเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเคสแรกๆแล้วก็จะมีเคสถัดมาเรื่อยๆก็คือมันก็จะมีนะคะว่าลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยกินแล้วก็หายไปก็มีเคสเหมือนกับคนรู้จักเลยน้องที่ออฟฟิศก็เหมือนกันคุณแม่เขากินแล้วคือปกติผลเลือดเนี่ยทุกๆ3 เดือนมันจะตก2% 3%มั่งเขาก็จะบอกว่าแม่เขาเนี่ยคุมอาหารไม่ได้เลยแต่เธอก็สั่งไปรู้สึกว่าจะประมาณกินไปประมาณ2 ถึง 3 เอ็กซ์อ่ะหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าหมอบอกว่าค่าไตปกติแต่จริงๆปกติของเขาก็คืออาจจะอยู่ที่ระยะ3A หรือ3B อะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่เคยให้ผลเลือดมาเลยนะเขาก็จะบอกว่าหมอบอกปกติหมอบอกปกติจนสุดท้ายเขาก็ไม่ได้สั่งนะเราก็จะย้ำไปเพราะว่าเป็นคนที่เรารู้จักเราก็จะบอกว่าเออก็พยายามดูผลเลือดของแม่หน่อยเวลาของแม่เวลาที่เขาไปตรวจเลือดโอเคค่าไตมันอาจจะปกติเพราะว่ามันมีเจลไปคอยช่วยเป็นไปคอยช่วยฟื้นฟูไตให้ทั้งอูมิและฮาร์ทแต่ถ้าหลังจากที่เราไม่ได้ทานเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่สภาพเดิมนะก็คือก็ต้องดูถ้าคุมอาหารได้เนี่ยคิดว่าไตมันก็คงสเตเบิลไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุมไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะคิดว่าค่าไตมันก็น่าจะลดไปเรื่อยๆนะก็ให้เขากลับไปดูสถิติอันนี้เราก็จะรีมายเขาไว้อย่างที่บอกว่าลูกค้าไม่ได้กินของเราตลอดอาจจะมีอ่ะอุ๊ยฉันดีแล้วฉันอยู่ตัวฉันหยุดแต่เราก็จะรีมายเขาว่าเฮ้ยมันมีเคสอย่างนี้นะที่เคยเห็นจากคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ที่แจ็คพอตเลยเราก็จะเจอลูกค้าที่เป็นลูกค้าเทวดาเป็นลูกค้าที่ดีมากเป็นลูกค้าที่สั่งทีแบบเป็นเอ็กอ่ะแล้วก็สั่งแล้วก็คือสั่งไปให้หลายบ้าน
ก็คือมีทั้งบ้านแม่มีทั้งบ้านตัวเองเคสเนี้ยก็คือเป็นเคสที่แบบน่าศึกษามากเป็นเคสที่แบบว่าทักเข้ามาอันนี้ก็คือคนที่เขาเป็นลูกค้าในเครื่องประดับเขาก็ทักเข้ามาเขาบอกว่าลูกเขาอ่ะเป็นไตระยะสองทำยังไงดีเข้าแอดมิดไปแล้วก็ไม่มีผลเลือดมาให้จริงๆแล้วอ่ะผลเลือดค่อนข้างสำคัญเพราะเขาบอกว่าเป็นไตระยะสองเราก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยมันก็ไม่สำคัญอะไรแล้วทำไมแอดมิดว่ะก็พยายามบอกเขาว่าให้ขอผลเลือดมาแต่เรื่องของเจลอ่ะเขาบอกว่าโอเคคือเขาก็คือเชื่อเราแหละแต่เขาบอกว่าหมอจะให้ฟอกแล้วแล้วก็เลยเฮ้ยไตระยะสองจะให้ฟอกได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอได้ผลเลือดมาตกใจมากค่าไตเหลือ2-3%เองอะแต่คุณคนนี้อายุประมาณ40 กว่าก็คือค่อนข้างจะดูแข็งแรงไม่มีอาการอะไรเลยไตเหลือ3%เนี่ยก็คือแอดมิดเข้าไปหมอจะฟอกแล้วพอดีก็คือคุยกับเขาคุยกับคุณภรรยาแล้วก็คุยกับแม่ของเขาแม่ของผู้หญิงอะค่ะก็คือรู้จักจากร้านเครื่องประดับเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าช่วยเขาหน่อยอะไรเงี้ยก็คุยกันเสร็จปุ๊บก็บอกเขาว่าเชื่อพี่ลองมามันไม่มีวิธีไหนแล้วยังไงก็คือถ้าหมอแบบว่ายังพออยู่ได้โดยที่ไม่เจาะคอฟอกอะไรเงี้ยแล้วไม่มีอาการอ่ะก็ลองมากินเจลหน่อยแล้วกันกินสักก่อนกินเนี่ยเขามีผลเลือดอยู่แล้วเขากินไปประมาณ7 วันก็เลยบอกว่าลองก่อนอย่าเพิ่งไปฟอก7 วัน 7 วันที่เขากินก็ของเขามีเคสที่สำคัญคือเขาไปอันต้าซาวด์7 วันนี้ก็คือเขาก็กินคนนี้ก็คือกินค่อนข้างจะเต็มสตรีมเหมือนกันก็คือแต่เขากินฮาร์ดเยอะมากอ่ะเขากินวันละ2-3 ซองเลยอ่ะซึ่งเรามีการคุยกันว่ามันกินเยอะไม่ใช่ว่ามันจะต้องหายเลยบางทีมันก็มีผลมีสาเหตุเหมือนกันนะกินเยอะไปร่างกายมันโอเคไหมเพราะฮาร์ดปกติคนกินแค่ห่อเดียวอะไรเงี้ยบางคนกินแล้วก็คือทําให้ใจหัวใจทํางานผิดปกติเลยเพราะว่ามันทําไปช่วยให้หัวใจทํางานเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคเขากินเนี่ยก็พยายามบอกให้เขาสังเกตตัวเองเขากินฮาร์ดเยอะมากเลย3 ซองอูมินี่4-5-6-7 ซองเขากินแบบก็เลยบอกว่าเขากินยาละลายลิ่มเลือดไหมถ้ากินต้องคอยดูนะมีจ้ำเลือดมีอะไรไหมซึ่งเราก็จะรีมายในส่วนเนี้ยเพราะว่าเขาบอกเขาอยากหายเพราะฉะนั้นคนที่อยากหายเขาจะกินแบบไม่อั้นเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่ากินเยอะแล้วหายเร็วไงเราก็จะพยายามบอกเขาอย่างนั้นซึ่งเขายอมรับว่าจะมีเคสอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะไปรีมายดูตัวเขาเองไปคอสเช็คแล้วเคสนึงก็คือคุณภรรยาเนี่ยค่อนข้างจะสติ๊กเรื่องอาหารการกินมากคือสติ๊กจนเครียดอะทะเลาะกันเลยอะแบบชั่งน้ําหนักชั่งกิโลเป็นคำอะไรเงี้ยซึ่งคุณสามีก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่แต่หลังจากที่เขากินของเรา7 วันไปอะไขมันเขาว่าค่าไขมันที่เขามาให้ดูอะมันลดไปเยอะมากเลยอะคือลดไตรกลีเซอไรด์อะไรเงี้ยลดแบบเห็นเลยแล้วก็ค่าไตมันอาจจะลดไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยลดไปไม่ถึงเปอร์เซ็นต์แต่ภายใน7 วันเนี่ยเขาก็แฮปปี้มากคือเขาก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาเขาค่อนข้างจะเชื่อผลิตภัณฑ์เรามากเพราะว่าเขาไปอันเตอร์ซาวด์ในส่วนของไตเขาบอกว่าหัวใจกับไตตอนที่อันเตอร์ซาวด์ครั้งแรกอ่ะไขมันมันพอกเยอะมากเลยคุณหมอลงความเห็นว่ายังไงก็ไตวายทําไงก็ไม่ขึ้นแล้วคือแล้วหลังจาก7 วันที่เขากินเจลเรากินฮาร์ดเข้าไปเยอะๆกินอูมิอ่ะเขาไปซาวใหม่เขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าไขมันที่มันพอกทั้งหัวใจทั้งไตอ่ะมันหายไปหมดแล้วซึ่งเคสเนี้ยเป็นเคสที่แบบว่ามหัศจรรย์แล้วเขาก็คือค่อนข้างจะมั่นใจในเจลของเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ทั้งคนในบ้านเขาทั้งต่างจังหวัดกรุงเทพเนี่ยกินก็คือจะสั่งไปเผื่อแล้วเขาก็กินทุกๆสีด้วยนะไม่ใช่ว่ากินแค่อูมิกับฮาร์ดเขาก็จะกินคือเขากินทั้งบ้านอ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกสามีภรรยาคุณแม่ฝั่งไหนก็แล้วแต่เขาก็กินแล้วเขาก็บอกต่อไปที่ญาติเขาบางทีเขาก็จะมาถามว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องตาเนี่ยน้องสาวเขากินวิตได้ไหมบางทีเขาก็จะเรียกกินซองเนี่ยสีเหลือง VIS อะไรเนี่ยได้ไหมเราก็บอกโอเคกินได้อะไรเงี้ยลองกินดูแล้วเขาก็จะมีเคสมาให้เราเรื่อยๆนะมีคุณยายที่เป็นเหมือนเป็นเกาแล้วปวดมากอ่ะก็คือต้องกินอะไรบ้างเขาก็จะมาถามเราบางทีเขาก็จิ้มมาเลยนะว่าเขาจะเอาตัวนั้นตัวนี้ก็คือต้องให้คําแนะนําเขาเหมือนกันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้กินกินเฟล็กได้ไหมอะไรเงี้ย
อ่ะก็คือก็ได้แต่บอกว่าแนะนําอูมิด้วยเขาบอกว่าช่วงเนี้ยขอเป็นเฟกก่อนอ่ะเฟกก็เฟกเอาเป็นเฟกไปก่อนแต่เขาบอกว่าคุณยายคนเนี้ยเขาจะต้องฉีดยาแก้ปวดทุกๆ2 อาทิตย์2 อาทิตย์ต้องฉีด1 เข็มอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ฉีดอย่างเงี้ยมาเป็นระยะเวลานานๆมากแล้วเขาบอกว่าเขาก็เลยไปแนะนําว่าไม่ควรฉีดยาเยอะๆเพราะมันเป็นยาแก้ปวดแล้วมันก็มีเป็นสารเคมีเนาะเขาก็คือรู้จักกับลูกของคุณยายคนเนี้ยเขาก็เลยแนะนําไปคุณยายก็กินกินเฟรกแล้วบอกว่าลดปวดได้จริงๆหลังจากนั้นก็คือค่อยๆเพิ่มอูมิไปแต่ก็คือเป็นเคสที่เขาไม่ยอมจะบอกว่าไม่ยอมไม่ได้เขาไม่มีผลเลือดนะเขาก็จะบอกว่าคุณยายคนเนี้ยแข็งแรงทุกอย่างแต่ก็คือเนี่ยเป็นเกาต์เราก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีผลเลือดก็คือก็ยอมรับสภาพกันนะว่าคือโอเคจะเห็นแค่อาการปวดลดลงถ้ากินอูมิไปด้วยเนี่ยจริงๆอูมิมันก็น่าจะมีช่วยในส่วนของเนื้อลดในเรื่องของสาเหตุของทําให้เกิดไอตัวเกาต์ก็คือมันก็จะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุแต่เขาก็บอกเขารับทราบเพราะว่าคุณผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอหรอกแข็งแรงแล้วไม่มีผลเลือดอันนี้คือเคสที่แบบว่าเราก็จะมีลูกค้าอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆก็คือจะสั่งแต่ถามว่าเราก็คือขายได้เยอะไหมไม่ได้ขายได้เยอะเพราะเราไม่ได้ยิงแอดก็คือก็จะโพสต์ตามปกติโพสต์ในเรื่องที่มันเป็นจริงเป็นแฟกต์แล้วก็คือเราแฮปปี้ลูกค้าก็แฮปปี้กินดีลูกค้าก็บอกต่อจริงๆด้วยบอกต่อแล้วก็คือเนี่ยแหละบอกต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่แบบว่าเราก็ยังขายได้แล้วเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมีการซื้อซ้ําเพราะอะไรซื้อซ้ําเพราะว่าอย่างเราให้แม่กินเนี่ยเราให้เขากินแล้วมันดีอ่ะเขาก็กินต่อเราก็อยากให้เขากินไปเรื่อยๆจนมันอาการมันหายไปเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าซื้อซ้ําอย่างที่บอกว่าลูกค้าเนี่ยกินแล้วดีแล้วบอกต่อมันก็คือมันก็เพิ่มฐานลูกค้าให้เราจริงๆก็คือแทนที่เราก็จะได้ลูกค้าจากเขาอ่ะต่อไปแล้วก็ลูกค้าซื้อซ้ำก็คือมันแก้ปัญหาได้จริงๆลูกค้าก็ถึงยอมจ่ายตังค์เพิ่มให้เราซื้อเราซ้ำรักษาได้ตรงจุดจริงๆเนาะแล้วที่สำคัญก็คือที่เราตัดสินใจทำเจลพาสก็เพราะว่ามีโปรแกรมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ประเภทว่าเรามีเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วด้วยตัวเองเราจะเที่ยวในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ยอมจ่ายเงินไปเที่ยวต่างประเทศเลยคือต่างประเทศหมายถึงในโซนยุโรปนะถ้าเกิดเป็นพวกใกล้ๆอย่างเงี้ยโอเคไม่แพงมากเราไปได้แต่ถ้าไกลๆเนี่ยฉันเก็บเงินไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะนั้นเราก็มีแผนการคือเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกทริปที่แล้วที่เราไปเวียดนามกันเราก็ได้ไปกันทั้งทีมตามรูปนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายของเราเนาะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าซีเนียร์เมเนเจอร์เนี่ยเราได้มาเพราะว่าเนี่ยเรามีลูกค้าที่กินแล้วบอกต่อแล้วก็ลูกค้าที่เราโพสต์ไปในช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok ก็จะมีเข้ามาบ้างแต่ถ้าเกิดว่า TikTok Facebook ไลน์แต่ก็บอกว่าถ้าวันไหนที่เราไม่ได้โพสต์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือใครอ่ะมันก็ไม่ได้เห็นของของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแนะนำว่าเราจะต้องโพสต์ให้มันสม่ำเสมอแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆแต่จริงๆเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆคือลูกค้ามันมีจริงๆมันก็จะไม่ต่างอะไรกับถึงแม้ว่าเอ๋ขายเครื่องประดับถ้าเรามีของเราโพสต์ครั้งเดียวคือ Facebook มันก็ไม่ได้นำส่งมันก็จะแรนดอมเหมือนกันนะขนาดเราเป็นคนโพสต์เองเรายังไม่เห็นโพสต์ของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเน้นว่าก็คือต้องโพสต์สม่ําเสมอโพสต์เรื่อยๆมันก็จะเจอลูกค้าจริงๆเพราะขนาดเราโพสต์ของเราทุกวันเลยเนี่ยขายเครื่องประดับเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้จะกี่โพสต์เนี่ยเรายังไม่เห็นของของเราเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยก็คือต้องรีโพสต์อ่ะรีโพสต์นี่ก็คือต้องโพสต์ใหม่ด้วยนะเฟซมันก็จะมองเห็นเป็นอันใหม่เพราะฉะนั้นแต่ละชานเนลที่เรามีอ่ะมันก็คือช่วยเราขายของได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังพอมีลูกค้าที่เราได้ตำแหน่งซีเนียร์มาซีเนียร์เมเนเจอร์เนี่ยมันก็มีเหตุหลายเหตุโอเคมีโปรแกรมของการอัพตำแหน่งเนาะก็มีโบนัสให้แล้วก็มีสั่งซื้อเป็น X
ก็มีแถมหนึ่งกล่องอะไรเงี้ยเรามีลูกค้าอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็คำนวณทำสต็อกได้เพราะนั้นเราก็จัดไปตำแหน่งนี้ซีเนียร์แมเนเจอร์เราก็จัดไปประมาณนั้นแล้วถามว่าเหตุของเราก็คือเราก็มีอย่างที่บอกนะทุกคนเราก็จะต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของเราโอเคก็คือของเราเนี่ยสิ้นปีก็มั่นใจว่าเราจะต้องทำไดเรคเตอร์อันนี้คือเป้าหมายภายในสิ้นปีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรามาจอยกับเจลพายก็คือการที่เราได้ทริปท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปหาลู่ทางอีกทีเนาะว่าเราจะทำยังไงให้เราได้ไปถึงจุดนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นการประกาศเป้าหมายของเราก็จะมีคำแนะนำอีกนิดนึงค่ะคำแนะนำว่าโอเคอะไรที่สำคัญสำหรับคนใหม่ที่จะเข้ามาทำก็คืออย่าลืมคอร์ส30 วันทำเงินแสนอันนี้ก็คือดีเทลข้างในค่อนข้างเยอะจริงๆอย่างน้อยก็คือเราจะต้องรู้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมันช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ป่วยหรือลูกค้าเราบ้างแล้วรายละเอียดของการทำออนไลน์บอกเลยว่าเราเอาไปใช้ในทุกๆอย่างนะไม่ใช่ว่าขายได้เฉพาะเจลอย่างเดียวซึ่งมันเป็นความรู้ที่มันเป็นเบสิกไม่ถึงไม่เบสิกหมายถึงว่าไม่ใช่แบบเป็นพื้นนะคะก็คือที่ทุกคนควรรู้คอร์สของเราก็ค่อนข้างจะแอดวานซ์ด้วยซึ่งแนะนำเลยค่ะให้ไปเรียนแล้วก็คือจริงๆแล้วถ้าเราจบ30 วันทำเงินแสนเราก็ต้องมีการบอกว่ายังไงนะต่อยอดของเราก็คือเราก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโลกต่างๆด้วยนะแล้วก็คืออย่าง TikTok อย่างเงี้ยเราก็จะแบบต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเหมือนกันเนอะเพื่อจะต่อยอดไองานขายของเราอ่ะให้มันไปถึงเป้าหมายเหมือนกันซึ่งมันก็จะมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่หาเงินก็จะบอกว่ายากไหมก็ไม่ยากนะสำหรับคนที่มีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลามันมีช่องทางเงินมันอยู่ในอากาศจริงๆมันสามารถทำเงินให้เราได้ทุกวินาทีเหมือนกันอันนี้ค่ะก็คืออันนี้อยากจะบอกไว้ว่ากลับรีบกลับไปเรียนกลับไปทำคอร์ส30 วันทำเงินแสนให้ได้แล้วก็อย่าลืมว่าโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยแนวคิดในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือแนวคิดในการทำงานซึ่งมันวุ่นวายมาตลอดชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่เคยมีไอเดียเลยที่จะคิดว่าตัวเองจะเออร์ลี่ออกมาก่อนด้วยซ้ำก็คือก็ยังถึงงานมันจะวุ่นวายเครียดขนาดไหนเราก็ยังรักงานที่เราทําอยู่เพราะเรามั่นใจว่าเฮ้ยงานมันเป็นงานที่มั่นคงแต่บอกเลยว่าในยุคนี้ไม่มีอะไรที่เรียกว่ามั่นคงจริงๆให้งานมั่นคงขนาดไหนสักวันหนึ่งเราก็อาจจะแบบว่าถูกปรับเปลี่ยนเลิกจ้างได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําทุกคนว่าอาชีพสํารองกระเป๋าที่สองเนี่ยสําคัญที่สุดเวลามันอักซิเดนต์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเพราะเรามีอะไรรองรับของเราแล้วเหมือนกับเราล้มบนนุ่นเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากแล้วก็อย่าลืมว่าอะไรนะความคิดเขาเรียกว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ต้องคิดบวกไว้ก่อนนะของเอก็คือแนวคิดของเอก็คือไม่ว่าจะทำอะไรอย่างที่บอกว่าเราจะคิดไว้เลยว่าเราเก่งเราทำได้คือถ้าเราจะทําแล้วถ้าเกิดเราวางเป้าหมายของเราไว้แต่เราไม่ได้ทํามันก็จัดแผนเนาะมันต้องมีแผนดูเช็คนะเราก็คือเรามีการวางแผนแล้วเราต้องมีการลงมือทําแล้วเราก็ต้องมีการเช็คผลลัพธ์แล้วเราก็ต้องมีการต่อยอดเราก็จะต้องทําไปเรื่อย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 อันนี้ก็คือมันจะเป็นเบสิกของการทํางานในแต่ละสายงานอยู่แล้วเนาะก็จะต้องฝากไว้ว่าเนี่ยแหละค่ะมีเป้าหมายแล้วก็ต้องทําให้มันไปถึงเป้าหมายเราสะสมวันละเล็กวันละน้อยเป้าหมายที่สําเร็จมันก็จะนําไปสู่เป้าหมายใหญ่ของเราค่ะก็เนาะน่าจะไม่มีอะไรแล้ว My name is Sirinya Mat I am Jill Pat ค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to Senior Video